วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีออฟโรดไบค์นะครับ RC ของ Yamaha นะครับ YZ250 นะครับก็เป็นลักษณะของวิทยุบังคับนะครับเป็นรถมอเตอร์คอร์สนะเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของแพ็กเกจนะครับเป็นกล่องก็จะบอกว่าตัวรถเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมีตีลังกามียกล้อมีอะไรแบบนี้สารพัดต่างๆนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแต่ผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนี่ก็เป็นรูปแบบของด้านข้างของกล่องนะครับก็มีรูปแบบลักษณะของตัวรถเป็นยังไงนี่คือด้านหลังกล่องนะก็มีโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นที่มาแนะนำนะครับนี่เลยเจ้าตัวพระเอกของเราก็คือ Offroad Bike นะครับ RC คันนี้ก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับก็มาพร้อมแท่นนะครับเป็นรูปน่าจะเป็นพื้นสนามที่ติดโคนนะนี่ก็คือแท่นวางของเขานะครับตัวนี้เป็นรีโมทบังคับไร้สายนะครับลักษณะเป็นล้อวิบากเลยตัวนี้นี่ก็คือรูปด้านหน้ามีทะเบียนเบอร์นะครับ400ของ Yamaha นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแท่นเขาทำแท่นมาได้สวยนะครับ YZ 250 RC ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะว่าจะลองเล่นให้ดูอ่ะเรามาดูจุดสัมผัสของการชิ้นนี้ก่อนยกออกมาจากแท่นนะครับเดี๋ยวผมขยับออกนิดนึงนะครับตัวล้อเนี่ยเป็นยางนะแล้วก็มีรูปแบบของระบบของโช๊คนะครับซึ่งดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่าความนุ่มของมันขนาดไหนเอ่ยผมกดทั้งล้อหนังล้อหลังนะครับแล้วก็ล้อหน้านี่นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบโช๊คของเขามันเป็นสปริงนะครับด้านหน้าก็เป็นโช๊คสปริงเหมือนกันนะครับแปลว่าทางวิบากเนี่ยรับรองว่าเล่นได้สุดมันแน่นอนแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังชาร์จเจ้าตัวแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับทดสอบอีกรอบนึงมันดูรูปแบบของล้อแล้วก็จานดิสงานก็ถือว่าเป็นงานโอเคเลยนะครับคิดว่าน่าจะทนพอสมควรเพราะว่าเป็นรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์คงได้ล้มหลายเที่ยวเหมือนกันแน่นอนเนื่องจากมันเป็นลักษณะเอียงข้างแล้วก็ล้มเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของรูปแบบรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีนี่นะครับยี่ห้อไทยู RC นะครับแล้วก็ Yamaha YZ250นะครับตัวนี้ก็ 7.2V รูปแบบการบังคับก็ไปหน้าแล้วก็อิงซ้ายขวาแต่ผมยังไม่รู้เป็นยังไงเพราะกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับส่วนฐานที่ใช้เนี่ยก็นี่นะครับเป็นฐานก้อนสี่เหลี่ยม9โวลต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่ Bike Off Road Yamaha ตัวนี้นะครับก็เล่นสนุกพอสมควรนะครับยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงวันนี้รายการซิเก้งทอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ